พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นโอกาสครั้งสำคัญครับพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้โดยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรพุทธศักราช2518ยังความปลาบปลื้มแก่บัณฑิตนิยมพระบรมีอย่างใกล้ชิดครั้งที่2 21ครั้งที่4เสด็จพระราชดำเนินThank you.